สวัสดีครับก็มาพบกันใน EP 3นะครับผมหนุ่มสรุตินะครับ EP นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการปรับระดับความสูงของพิกอัพนะครับยุคนี้หลายๆคนก็คงจะเลือกใช้กีตาร์แบบซิงฮัมกันนะครับก็คือซิงคอยแล้วก็ฮัมเบอร์เกอร์ที่บริดจ์นะครับเพราะว่ามันก็จะใช้งานได้กว้างนะครับและซาวด์ที่ได้ก็ค่อนข้างจะเหมาะสมลงตัวกับการใช้งานนะครับ EP นี้ก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการปรับระดับความสูงของพิกอัพในสไตล์ซิงฮัมครับหลักการทำงานของพิกอัพนะครับมันก็จะสร้างกระแสแม่เหล็กมารับสัญญาณเสียงจากการสั่นของสายนะครับถ้าเราตั้งพิกอัพห่างจากสายนะครับมันก็จะรับสัญญาณเสียงได้น้อยนะเสียงมันก็จะเบานะครับถ้าเราตั้งพิกอัพใกล้กับสายนะครับมันก็จะรับสัญญาณเสียงได้ดีขึ้นแล้วก็เสียงก็จะดังขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตั้งพิกอัพใกล้กับสายมากเกินไปเนี่ยกระแสแม่เหล็กมันก็จะไปดูดการสั่นของสายนะครับทำให้ซัสเทนลดลงนะครับงั้นเราต้องหาจุดที่เหมาะสมและพอดีนะครับในการปรับตั้งระดับความสูงของพิกอัพนะครับพิกอัพที่เอาพุทมากนะครับก็จะให้เสียงที่ดังกว่าพิกอัพที่เอาพุทน้อยนะครับแล้วก็ตำแหน่งก็มีส่วนนะครับถ้าเอาพุทของพิกอัพเท่ากันนะครับพิกอัพที่อยู่ที่ตำแหน่งneck เนี่ยครับก็จะเสียงดังกว่าพิกอัพที่อยู่ที่ตำแหน่ง bridge นะครับสำหรับตัวนี้นะครับพิกอัพที่ neck กับ middle เนี่ยจะเอาท์พุตจะอยู่ที่ 6.5k นะครับแล้วก็ตัว bridge เนี่ยก็จะเป็น 11.7k นะครับการปรับระดับความสูงของพิกอัพนะครับควรจะทำหลังจากที่เราเซตอัพ action intonation อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับอุปกรณ์ก็จะมีแค่ไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ไขควงนะครับวิธีการก็คือไขที่น็อตข้างๆพิกอัพเนี่ยนะครับถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะดึงให้พิกอัพสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับคือไปทางซ้ายนะครับมันก็จะดึงให้พิกอัพนั้นลดลงต่ำลงนะครับสำหรับกีตาร์สไตล์ซิงฮัมนะครับผมจะเริ่มปรับจากตัวเน็กก่อนนะครับด้วยเหตุผลที่ตัวบริดจ์เนี่ยมันจะเป็นฮัมเบอร์เกอร์ซึ่งมีเอาท์พุตเยอะแล้วก็เสียงดังกว่าเยอะนะครับถ้าเราปรับตัวนี้ก่อนนะครับบางทีการหาบาลานซ์จากตัวเน็กเนี่ยมันอาจจะทำให้เราต้องปรับเกือบติดสายเลยหรือติดสายเลยซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับวิธีการก็คือให้เรากดสาย1ที่แฟลตสุดท้ายนะครับตอนนี้เราจะหาค่าสแตนดาร์ดของความสูงของพิกอัพก่อนนะครับซึ่งก็คือ2/32นะครับเราก็จะปรับให้ได้2/32ก่อนนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เราวัดจากหมุดแม่เหล็กนะครับถึงใต้สายนะครับเราจะหาค่า2/32ก่อนนะครับเรากดแฟลตสุดท้ายขยับขึ้นลงได้นะครับเพื่อให้ที่เราจะได้เห็นสายขยับแล้วก็ตำแหน่งที่ชัดเจนครับส่วนตัวฮัมเบอร์เกอร์นะครับก็ให้เราวัดที่หัวน็อตนะครับถึงใต้สายนะครับอย่าลืมกดที่แฟลตสุดท้ายด้วยนะครับก็ให้ใกล้เคียง2/32นะครับยังไงเดี๋ยวเราต้องปรับลงแน่นอนนะครับแล้วเราก็มาปรับทางฝั่งสาย6นะครับด้วยการกดสาย6ที่แฟลตสุดท้ายนะครับฝั่งสาย6เนี่ยเราจะตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่3/32นะครับทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็ปรับระยะความสูงของพิกอัพนะครับให้ได้มาตรฐานก่อนแล้วนะครับก็คือฝั่งสาย1จะ2/32นะครับฝั่งสาย6จะ3/32นะครับเหมือนกันทุกตัวนะครับเราก็จะไปฟังซาวด์จริงๆด้วยการเสียบแอมป์ฟังดูนะครับว่าเนื้อเสียงเป็นยังไงนะครับบาลานซ์หรือเปล่านะครับก็เริ่มจากตัว neck pick up นะครับความคมชัดของเสียงนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าตัว neck pickup เนี่ย
ฟังซาวด์แล้วโอเคแล้วนะครับในระดับนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาฟังบาลานซ์ระหว่าง Neck Pickup กับ Mid Pickup นะครับจะสังเกตได้ว่าตัว mid pick up เนี่ยเสียงมันจะดังกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะปรับตัว pick up นะครับเราจะปรับระยะให้มันห่างออกไปเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยแล้วถือว่าโอเคนะครับระยะบาลานซ์ระหว่าง neck pickup กับ mid pickup ถือว่าใช้ได้ตอนนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะมาฟังบาลานซ์ระหว่าง neck pickup กับ bridge pickup นะครับจะเห็นว่าตัว bridge เนี่ยมันจะดังกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวเราคงต้องปรับลงไปนะครับคิดว่าบาลานซ์ระหว่างพิกอัพทั้งหมดนะครับก็น่าจะโอเคในระดับหนึ่งนะครับสูงของ pick up ในกีตาร์สไตล์ซิงซิงฮัมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ไปทดลองใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่มีคำถามก็เขียนลงมาได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ